เศร้าของมื้อนี้18กรกฎาคม2022ที่นครลมิจันการนำขันสูงผักหลัดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยการนำปฏิบัติอาวุโสบำนาญต่างหน้ามวลชนชาวนครหลวงมิจันทุกสาขาอาชีพทุกสั้นคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวก็คือวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ45ปีและวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ60ปีคณะบริหารงานศูนย์กลางภาครัฐบาลสภาแห่งชาติศูนย์กลางในลาวสังสาสองค์การปกครองนครหลวงมิจันสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามจัดพิธีโฮมชุมนุมมีติ้งเพื่อเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์ของ2ประเทศลาวเวียดนามโดยมิสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคปัตตานีปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวสหายววันเทืองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้าคณะซี่นำระดับชาติเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพเวียดนามลาวปี2022พร้อมด้วยการนำขันสูงผักหลัดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะผู้แทนขันสูงผักหลัดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการนำปฏิบัติอาวุโสบำนาญต่างหน้ามวลชนชาวนครหลวงมิจันทุกสาขาอาชีพทุกสั้นคนในบทประสัยต่อพิธีโฮมชุมนุมที่มีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตได้แสดงความฮู้บุญคุณอย่างสุดซึ้งต่อประธานโฮจิมินห์ผู้นำยิ่งใหญ่ประธานไก่สอนพรหมวิหารและประธานสุภานุวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นแบบอย่างอันใส่แจ้งในการทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ร่วมสามัคคีพิเศษและการพัวมือหอบด้านระหว่างสองชาติลาวเวียดนามให้แน่นแฟ้นและขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งถึงท้องทุกวันนี้โอกาสนี้สหายได้ยั่งยืนว่าการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามในวันที่5กันยา1962เป็นไสยชนะทางการทูตของทั้งสองประเทศที่หาอันเปรียบบ่ได้เพราะเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การพัวพันพัวมืออันสนิทแน่นเลิกซึ่งครอบด้านของสองประเทศลาวเวียดนามและการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการพัวมือในวันที่18กรกฎาคม1977ยิ่งเป็นการย้ำให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งบาทเก้าประวัติศาสตร์ของสองประเทศเมื่อหวนคืนประวัติศาสตร์การพัวพันพัวมือของสองประเทศลาวเวียดนามเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงติดจอดกันด้วยสายภูสายน้ำที่ยืดยาวปัตตานีสองประเทศได้ร่วมกันต่อสู้การหุกหานการยึดครองและการปกครองของจักรพรรดิต่างด้าวและระบบศักดินาอย่างอกอาจกล้าเกณฑ์บ่ยอมจำนนญาติเอาซิดเป็นเจ้าของจากเอกปกครองของพวกจักรพรรดิผู้หุกหานปลดปล่อยประเทศชาติพร้อมกันปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติในพิธีอันมีเกียรติและสง่าราศีนี้สหายวบันเทืองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้นำเอาความยื้อยามอันอบอุ่นและความหักแพงสนิทแน่นของผักหลัดและปัตตานีเวียดนามถึงสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคปัตตานีปฏิวัติลาวประธานประเทศพร้อมด้วยการนำขันสูงและปวงชนลาวถูกสั้นคนสหายกล่าวว่าในท่ามกลางบรรยากาศอันสำคัญนี้พวกเขาพร้อมกันจดจำจะลึกถึงประธานโฮจิมินห์ประธานไก่สนพรหมวิหารประธานสุภานุวงศ์บรรดาการนำอาวุโสยิ่งใหญ่ของสองประเทศที่มีจินตนาการอันแหลมคมมีวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และความหักแพงอันลึกซึ้งได้สร้างมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านเวียดนามลาวการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตวันที่5กันยา1962และวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือวันที่18กรกฎาคม1977ได้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของ2พรรค2รัฐ
ยืนยันถึงสถากรรมที่สนิทสนมของสองชาติและเป็นการปฐมปัจจัยเพื่อยู่แห่งพัฒนาสายพันธุ์การหัวมือผ่านแต่ละระยะปฏิบัติในการยกระดับให้แก่มิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของสองชาติเวียดนามลาวการเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์ลาวเวียดนามคือวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือครบรอบ45ปีและวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ60ปีเป็นการยั่งยืนถึงความผูกพันอันแน่นเหนียวด้วยไม้ตีจิตมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมูลเสื้อตลอดมาแสดงให้เห็นถึงไม้ตีจิตมิตรภาพอันผุพองและความสนิทสนมหักแพงฐานอ้ายน้องของพรรครัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามจนสามารถญาติได้ผลสำเร็จอันใหญ่หลวงสำคัญและรอบด้านเฮ็ดให้เสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความหนักแน่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมถูกหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นเศรษฐกิจได้รับการขยายตัวด้วยจังหวะสูงและต่อเนื่องสืบต่อภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแข็งแรงพร้อมกันหันประเทศอุตสาหกรรมตามทิศทันสมัยบรรลุเป้าหมายเฮ็ดให้ประชาชนห่างมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดก็ตามทั้งสองประเทศก็ได้ให้ความหมายมั่นว่าจะเฮ็ดสุดความสามารถของตนเพื่อปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อแห่งความสามัคคีพิเศษที่ประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ประธานไกสอนพรหมวิหารและประธานสุภานุวงศ์ที่เข้าลบหักได้สร้างขึ้นและการนำหุ้นต่างๆสองรัฐได้ร่วมกับประชาชนสองชาติพวกเขาพร้อมกันทนุถนอมตลอดมานั่นให้มั่นคงทนุแกนและแตกดอกออกผลและถ่ายทอดคนหุ้นต่อหุ้นของสองประเทศสืบต่อร่วมกันปกปักรักษาให้ยืนยงตลอดไป